ซีซาวแบ็คพิงค์นะคะงานแน่นจริงๆค่ะจนพี่ซูนะคะถึงกับออกมาอดครวญเล็กๆค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอก็โดนเจ้าดันกอมนะคะเมินค่ะเพราะว่างานนั้นแน่นมากๆนะคะจนเธอนั้นต้องเอามันไปฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเธอช่วยเลี้ยงดูค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคำบอกเล่าของเธอนะคะเมื่อตอนที่เธอมาใน Channel Plus เมื่อวันก่อนนะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีภาพเบื้องหลังนะคะการถ่ายสปอตโฆษณาค่ะของ Blackpink บน Spotify ออกมานะคะก็จะเห็นว่าสี่สาว Blackpink เนาะดูท่าทางเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าผู้กำกับเนี่ยอย่างกับกำกับออนไลน์มาเลยนะดูจากตรงนี้นะคะที่อยู่กับคนละจอค่ะก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคะถ้ากำกับมาจากอเมริกาค่ะก็ต้องบอกว่าเวลานั้นก็ต่างกันจากเกาหลีเนี่ยเรียกว่าเช้ากับกลางคืนเลยนะก็อาจจะทำให้สาวแบ็คพิงค์ของเรานะคะตอนที่มาถ่ายเนี่ยอาจจะเป็นถ่ายตอนกลางคืนก็เป็นได้ค่ะเลยทำให้มีคลิปออกมาของ Spotify ใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้ที่เห็นพี่ซูทำหน้านิ่งๆดูไม่ค่อยยิ้มอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะคะก็ดูทุกคนก็ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าอาจจะง่วงนอนอยู่หรือเปล่าถ่ายดึกอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าทำงานดึกก็น่าสงสารมากๆเลยนะแต่พอเข้าฉากค่ะก็อย่างที่เห็นนะลิซ่าก็ดูเหมือนอยู่ๆก็ใส่แบตเต็มขึ้นมาทันทีเลยนะคะอย่างกับใส่ฐานอันคลายกันเลยทีเดียวค่ะก็อย่างว่าเนาะช่วงนี้ก็งานแน่นงานชุกนะคะเท่าที่สาวๆมาบอกกันเนาะก็คืองานของผู้เธอนั้นมีติดๆต่อเนื่องค่ะแม้ว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าดูเงียบๆไปนะแต่จริงๆพวกเธออาจจะกำลังถ่ายงานอยู่ก็เป็นได้นะก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเห็นเขามีการมาปล่อยภาพเบื้องหลังนะคะให้เราได้ดูค่ะแอดก็เลยเอามาฝากค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า